ส่วนเดนสุราษฎร์ครับคู่นี้ 117.5 ปอนด์ครับน้องบูมยอดทวนทองราชานนท์ RLI นะครับก็จะพบกับทางด่วนเดนสุราษฎร์ในพิกัด 117.5 เมื่อช่วงเช้านี่ยอดทวนทองมา 117.5 ไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านทางด่วนนี่มา 119.1 ก็เลยลดแค่ 1.6 ปอนด์ก็เลยชกกันพิกัด 117.5 นะครับครับผมฟอร์มล่าสุดนี่ของยอดทวนทองราชานนท์ RLI นะครับชนะคะแนนเฉลิมเกียรติ13พยัคฆ์มานะครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่15มิถุนายนเดือนที่แล้วนี่เองครับส่วนทางด้านของทางด่วนเด่นสุราษฎร์นะครับก็เปลี่ยนชื่อเดิมก็ปราบหมดนะครับก็ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนเจ้าผาหินสิทธิ์อิติสุขโตนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันพุธที่27พฤษภาคมที่ผ่านมามาเริ่มกันในยกที่3เลยครับนี่ครับปล่อยตัวมาในยกที่3นี่หนูน้ำเงินนะครับเป็นต่อ3253ครับครับผมราคานี่อยู่ที่ทางด่วนนะครับเป็นต่อชื่อเสียงการผ่านมวยนี่ได้เปรียบครับทางด้านของทางด่วนครับผมสักครู่นี่ชูทางด่วนครับขึ้นถอดมงคลให้ขยับเข้าหานะครับทางด่วนมุนเงินนะแต่โดนหมัดซ้ายของทางด้านยอดทนทองสดมากนะครับยอดทนทองช่วงหลังชนะคะแนนเจ้ารักสมหมายสอสมหมายนะครับก็ล่าสุดชนะเจ้าเฉลิมเกียรติเอาไว้หรือว่าชื่อเดิมคือลูกยอด13พยัคฆ์เอาไหนกันครับยอดทนทองนี่เป็นมวยจังหวะเตะต่อยหนักรุนแรงครับต้องระวังครับทางด่วนโอ้แล้วดูครับวงในยอดทนทองมีขวางด้วยนะครับสถานการณ์หมด2ยกนี่เป็นรอง 3-2 นะนี่ครับแล้วยกที่3ออกมาเร่งกระทุ้งเข่าซ้ายเข้าไปกดนายคีบลงมาเด้งตีเข่าขวาครับโอ้ตีเข่าขวาอีกทีนึงโอ้จังหวะนี้นี่ทำได้ดีครับยอดทนทองพลิกหาจังหวะครับตีไม่ได้นะสำหรับเจ้าทางด่วนมวยเข่านะครับขยับเข้าหาโบนแข้งซ้ายดักไว้ครับโอ้ยแล้วมีหมัดตามด้วยครับทางด้านยอดทวนทองนี่ครับแล้วหมุนครับทางด่วนจับสวยนะครับเอาแล้วครับตีได้1ทีนึงเข้ามุมโอ้แต่เจ้ายอดทวนทองนี่คอยค้ำคอยคาไว้ครับทางด่วนตีได้ไม่ถนัดยังเดินเข้าหาครับโอ้ยโดนซ้ายดักแล้วก็หมดยกที่3ครับแหมวันนี้แฟนมวยเยอะครับชาวต่างชาติมาว่ากันต่อครับยกที่4ออกมาดูครับไอ้เขาทั้งคีบไม่ติดนี่ปิดประตูเลยครับสถานการณ์หมด3ยกนี่ยอดทองพลิกมาเป็นต่อ 3-1 แล้วนะครับเอาละครับทางด่วนไม่มีอะไรครับต้องเดินต้องบดต้องตีให้ได้ครับจะทำได้หรือเปล่าครับต้องติดตามโอ้มาดูครับยอดทวนทองก็ไม่ให้ตีง่ายๆครับราคาสถานการณ์นี้ไหลไปเรื่อยครับอ้าวแต่ทางด่วนครับโยนเข่าขวาแล้วหักล้มจังหวะนี้อ้าวมีเฮอย่างนี้มีเฮโยนเข่าขวาทีนึงครับขวางหน้ากันครับต่างฝ่ายต่างขวางทางด้านยอดทุนทองนี่ขวางหน้าแต่ทางด่วนนี่ล็อกคอนะครับเริ่มที่จะเกาะติดแล้วครับทางด่วนตอนนี้ยอดทุนทองไปยุบหรือเปล่าครับยกนี้นี่ปล่อยให้ทางด่วนครับได้ลูกขยันนะจังหวะนี้ยังแทงเข่าขวาโต้มาได้พยายามที่จะดักด้วยเข่าด้วยแข้งนะครับยอดทุนทองแต่จะดักอยู่หรือเปล่าครับจังหวะสองตีได้ตีไปเดี๋ยวขอสักทีนึงทางด่วนบอกยกนี้นี่ทางด่วนออกมาขยันเลยนะได้แรงกระตุ้นจากทีมงานล็อกใต้ล่างแล้วสะพายแรงตีครับทางด่วนแม่แล้วเข่าลอยจังหวะนี้อีกครับเอาแล้วครับเริ่มมีเฮแล้วครับตอนนี้กรรมการแย่ออกมาครับยังคู่ขี้อยู่นะครับปลายยก4
เดินไม่หยุดจริงๆครับทางด่วนตีครับตีแล้วคาไว้ยอดทวนทองพยายามตีคืนจังหวะมาโอ้เด้งเตี่ยวขวายาวๆมาปลายยกยอดทองก็เริ่มจะทำได้เหมือนกันโอ้โหจังหวะนี้อ้าวพลิกแล้วจังหวะนี้ก็ทำได้ดีครับทางด่วนเด้งตีตีคืนตีมาตีคืนโอ้ยดูครับทีมงานเงินนี่ได้เฮนะครับเพราะว่ายกนี้ทางด่วนแกเร่งขึ้นมาดีมากครับเอาแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับอย่างนี้สถานการณ์นี่เริ่มมาวุ่นวายกันอีกครั้งนึงแล้วครับตอนนี้มั่นใจเลยครับทางด้านเจ้าทางด่วนปลายยกนี่มาเสียหลักล้มลงไปนะครับยอดทนทองก่อนระฆังดังครับหมด4ยกนี่ทำให้ทางด่วนเด่นสุราษฎร์ครับพลิกมาเป็นต่อ5ต่อ2โอ้โหก็ต้องบอกว่าทางด้านจังหวะยกที่4นี่เข่าลอยของทางด่วนนี่ทำได้ดีจริงๆครับเอาละครับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายครับอย่างเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับทางด่วนยอดทนทองก็พยายามหมุนตีนะครับโอ้แต่โดนทางด่วนครับเอาคืนด้วยการหมุนตีจังหวะนี้โอ้โหแต่เสียหายครับเหมือนมวยได้ใจแล้วแหละครับทางด่วนตอนนี้ยกที่4นี่ทำได้ครับยกสุดท้ายนี่ไม่พยายามโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับแม่มีเหลี่ยมครับยังมีเหลี่ยมอยู่ทางกำแพงไว้ทำอะไรไม่ชัดเจนครับยอดทวนทองแต่สถานการณ์นี่เทมาทางด่วนหมดแล้วนะตอนนี้โอ้โหแล้วดูครับแข็งแกร่งจริงๆครับวันนี้ทางด่วนครับดูน้ำเงินนี่โบกมือครับด่วนก็พยายามบอกยอดทวนทองนะครับแข้งขวานี่เข้าเต็มชายโครงเลยครับไม่ปะทะแล้วแหมออกมาเล่นยกที่4นะครับทางด่วนทำได้ดีครับแหมแล้วก็ออกมาคุมเกมในยกที่5นะครับตอนนี้สถานการณ์นี่เป็นต่อเยอะแล้วครับหันมาใช้หมัดนะครับตอนนี้ยอดทวนทองจะได้ผลหรือเปล่าลูกล่างนี่ใกล้เคียงครับคู่นี้ดูแล้วน่าจะมีการแก้มือกันอีกครั้งครับก็ยังเดินเข้าหาครับยอดทวนทองหมดยกสุดท้ายครับดูการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับก็ไปที่กรรมการท่านสุดท้ายครับก็ไม่มีปัญหาครับไปที่มุมน้ำเงินครับทางด่วนเด่นสุราษฎร์นะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดทวนทองราชานนท์ RR